สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอเคกลับมาอีกแล้วไอ้อามีควิสสบายดีครับอาจารย์อาจารย์ไปต่างประเทศมาก็เหนื่อยใช้ได้โอเคนะครับอาจารย์กลับมาก็มาเฉลยกันเหมือนจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับปิดโครงการนะครับโอ้โหได้รับการสนับสนุนที่ดีมากกับโครงการไอ้อามีควิสสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่8ชมเราไปเรื่อยๆนะครับโอเคมาเข้าสู่ช่วงคำถามนะครับกับ3คำถามถามคำถามนี้ใครตอบถูกหมดน้องหมีรอท่านอยู่นะฮะคำถามแรกถามเลยครับข้อใดต่อไปนี้ผิดครับผม1เมื่อผ่านการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์แล้วระเบียบวิธีวิจัยแบบสอบถามหรืออื่นๆนะครับยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยกรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขยื่นต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครับ2หากโครงการวิจัยเข้าข่ายเป็นโครงการประเภทยกเว้นนะครับหมายความว่าไม่ต้องยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์3เราสามารถยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับวิทยาเขตหรือสถาบันใดก็ได้ข้อใดผิดครับอาจารย์ข้อใดผิดใช่ไหมครับข้อ2ค่ะทําไมผิดครับ ข้อ2บอกว่าหากโครงการวิจัยเข้าข่ายเป็นโครงการประเภทยกเว้นจะไม่ต้องยื่นขอรับรองยกเว้นแล้วอ่ะทําไมต้องไม่อันนี้เป็นความเข้าใจผิดของหลายคนใช่ข้อยกเว้นอ่ะจ้าเพราะว่ามันไม่สื่อใช่ไหมยกเว้นก็ยกเว้นก็ไม่ต้องยื่นไงแล้วใครเป็นคนบอกยกเว้นคือยกเว้นเนี่ยความหมายยกเว้นของเขาเนี่ยหมายถึงว่า1ยกเว้นไม่ต้องเข้าพิจารณาโดยกรรมการชุดใหญ่ฟุตบอล2ยกเว้นไม่ต้องส่งรายงานความก้าวหน้า2 อย่างที่ยกเว้นแต่จะต้องยื่นเข้ามาก่อนเพราะไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงว่าโครงการวิจัยเราเป็นแบบยกเว้นใช่งั้นก็ต้องยื่นมาก่อนแล้วก็กรรมการก็จะพิจารณาว่าเป็นแบบไหนแต่ไม่ได้แปลว่ายกเว้นแล้วไม่ต้องยื่นหรือไม่มีการแก้ไข คือยกเว้นไม่พิจารณาโดยกรรมการชุดใหญ่แต่จะมีกรรมการอย่างน้อย1คนครับพิจารณาแล้วก็ถ้ามีอะไรปรับแก้เราก็ต้องแก้เหมือนกันค่ะประเภทยกเว้นไม่ใช่ยกเว้นไม่ต้องยื่นไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่ายกเว้นมันยกเว้นไม่ต้องพิจารณาเป็นประเด็นที่ดีจะรู้ได้ไงคิดเองส่วนประเด็นว่าแก้ได้ไหมเนี่ยถ้ารับรองแล้ววิธีวิจัยคำชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยก็ถ้าใครดูสัปดาห์ที่แล้วจะรู้อยู่แล้วว่าแก้ได้โดยยื่นแบบฟอร์มขอแก้ส่วนข้อที่บอกว่าเรายื่นคำร้องกับวิทยาเขตเราจะสามารถยื่นขอรับรองกับวิทยาเขตหรือสถาบันใดก็ได้ถูกคือเขาไม่ได้จำกัดว่าจะต้องยื่นของเราเป็นบุคลากรที่นี่ต้องยื่นที่นี่เราไปยื่นที่ไหนก็ได้ยื่นที่เขตไหนหรือยื่นสถาบันอื่นยังได้เลยถ้าเขารับที่เขารับพี่นานะครับโอเคงั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2นะครับที่ผิดเอ๊ะงง คือข้อใดที่กล่าวผิดคือตอบข้อ2ครับยินดีด้วยโอเคข้อที่2ครับถามว่าหากนักวิจัยเริ่มเก็บแบบสอบถามหรือดำเนินการเก็บแบบสอบถามเสร็จแล้วนะครับจะสามารถยื่นขอรับรองการวิจัยในมนุษย์ได้หรือไม่ไม่ได้ค่ะอันนี้ตอบได้บอกไปหลายรอบแล้วใช่บอกหลายรอบแล้วคืออย่าว่าแต่เสร็จแล้วเลยถ้าเริ่มเก็บแล้วก็ขอไม่ได้แล้วค่ะใช่ครับทำไมขอไม่ได้เพราะว่าพอเราไปเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยกระบวนการในการเก็บแล้วก็ขั้นตอนอะไรต่างๆการออกแบบงานวิจัยอะไรเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงซึ่งนักวิจัยทำไปแล้วอาจจะเกิดความเสี่ยงแล้วเราไม่สามารถรับรองได้อีกว่าจะมันเป็นขั้นตอนที่ถูกไหมจะป้องกันความเสี่ยงได้ดีหรือยังเพราะฉะนั้นโดยกติกาแล้วไม่ใช่เฉพาะชุดเรานะทุกชุดในประเทศไทยเนี่ยเขาจะไม่รับเลยถ้าเราเริ่มเก็บข้อมูลไปแล้วไงนั่นไงคุณถ้าผิดกฎหมายเราจะไม่รับรองให้คุณแล้วอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้แล้วนะครับเก็บไปแล้วก็วิธีการแก้ไขคือเปลี่ยนหัวข้อทำไมเลยครับอย่าเริ่มเก็บก่อนนะคะจำไว้นะฮะอย่าเริ่มเก็บข้อมูลก่อนขอใบรับรองก่อนครับห้ามถ้าเก็บแล้วมีวิธีช่วยไหมไม่มีครับ
ออกแบบสอบถามผ่านผู้ทรงอะไรเสร็จเรียบร้อยแน่ใจแล้วว่าเราจะเอาอันนี้ก็ยื่นมาก่อนเลยครับระวังนะฮะอันนี้พรีมาร์คดอกจันขีดเส้นใต้อะไรก็ได้เลยครับห้ามเก็บข้อมูลก่อนยื่นครับโอเคก็ยังยินดีด้วยผู้ตอบถูกนะครับไปข้อ3ครับผมอาจารย์ถามว่าอ้างอิงถึงประกาศที่มีณขณะนี้นะครับอาจทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และไม่ได้ขอใบรับรองเชื่อทำการวิจัยในมนุษย์จะมีผลในข้อใดต่อไปนี้ครับ 1. ยื่นตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรืองานประชุมวิชาการไม่ได้เลยครับ 2. ถ้าเป็นงานสายวิชาการจะยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่ได้ครับ 3. ถ้าเป็นสายอำนวยการจะยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นไม่ได้ครับข้อ4ถูกทั้ง B และ C ข้อไหนครับอาจารย์ข้อ4ค่ะก็คือยื่นขอตำแหน่งไม่ได้เลยทั้งสายวิชาการและก็สายอำนวยการครับตอนนี้ประกาศออกมาแล้วทั้ง2สายจะต้องมีใบรับรองอันนี้ถามว่าแล้วข้อ1มันถูกเหรอคะตีพิมพ์ในวารสารยื่นตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวารสารไม่ได้เลยก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะบางวารสารยังรับอยู่ถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับการรับรองแล้วก็ประชุมวิชาการนะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เรียกใบรับรองจริยธรรมค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยที่บอกว่ายื่นตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรืองานประชุมวิชาการไม่ได้เลยอันนี้ก็เลยไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่ามีบางที่เขาไม่ได้เรียกบางที่ยังรับอยู่ไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกไม่ได้แปลว่าต่อไปเขาจะไม่เรียกนะครับก็รีบยื่นซะก่อนถ้าเรายังไม่เริ่มทำณปัจจุบันนี้ก็เลยต้องตอบข้อ4นะครับคือถูกทั้ง B และ C นะครับข้อ1ยังก้ำกึ่งกันอยู่เพราะว่าบางที่เขายังไม่เรียกก็ตอบไม่ได้ว่าตอบไม่ได้ว่ามันยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ยังยกเว้นอยู่นะครับข้อ1นะครับแต่อนาคตถ้าเขากำหนดแล้วว่าเรียกก็ตอบได้ว่าไม่ได้โอเคขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ตอบถูกทั้ง3ข้อด้วยไปหมุนวงล้อกันเลยสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาถึงรอบการหมุนวงล้อเพื่อลุ้นรับรางวัลนะคะสำหรับผู้ที่ตอบคำถามในสัปดาห์ที่8นะคะก็จะมีผู้ตอบคำถามทั้งหมด24คนนะคะแล้วก็ตอบถูก10คนซึ่งรายชื่อจะอยู่ในวงล้อนี้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลุ้นผู้ได้รับรางวัลคนที่1กันนะคะไปกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่ได้นะคะก็เป็นคุณนิภารักษาราชนะคะเป็นผู้โชคดีท่านที่1ค่ะต่อไปเราก็มาลุ้นท่านที่2กันเลยนะคะว่าใครจะได้รับน้องหมีไปกันเลยค่ะก็จะเป็นอาจารย์กฤตสินเจริญกุลนะคะก็ติดต่อรับน้องหมีได้เลยค่ะยังมีท่านสุดท้ายนะคะท่านที่3มาลุ้นกันเลยค่ะโอเคสำหรับท่านที่3ผู้โชคดีที่รับน้องหมีไปนะคะก็เป็นคุณสุนันทาเหมือนทองค่ะติดต่อรับน้องหมีได้ที่งานบริการวิชาการวิจัยและประชาสัมพันธ์ชั้น1นะคะค่ะสำหรับทุกท่านที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยมนุษย์นะคะก็ส่วนของวิเขตเราก็จะติดต่อประสานงานได้ที่จรัญญานะคะเบอร์โทรติดต่อก็คือ6020หรือว่าจะส่งมาทางอีเมลได้นะคะข้อสงสัยอะไรเราสามารถตอบให้ได้ถ้าไม่แน่ใจก็ให้โทรมาคุยกันก่อนเรายินดีให้บริการค่ะความยินดีกับทั้ง3ท่านด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเรามีการไปลุ้นแชมป์ออฟเดอะมันธ์ในช่วงต่อไปค่ะโอเคครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับ IRB Quiz 8กับน้องหน่อยเรียบร้อยไปแล้วนะครับนั่นคือช่องทางที่ติดต่อน้องหน่อยได้นะครับและฝากไว้ด้วยครับ3รางวัลยินดีด้วยนะครับตอนนี้ตู่ช่วงที่สำคัญของเราอีกช่วงนึงแล้วนะครับกับแชมป์ออฟเดอะมันธ์และกติกาเหมือนเดิมนะครับแชมป์ออฟเดอะมันธ์ของเรานะครับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดในเดือนที่ผ่านมาได้รับรางวัลพิเศษอยู่แล้วแชมป์ออฟเดอะมันธ์นั้นก็คือเสื้อนะครับที่ระลึกของวิเขตภูเก็ตของเราสัปดาห์นี้เป็นใคร
ปไม่ได้ครับอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนี่แต่คะแนนเท่ากัน2ท่านนี้เพราะฉะนั้นยังแจกไม่ได้ฮะต้องมาลุ้นกันต่อนะครับคนที่ได้รางวัล Champ of the Month ในเดือนนี้ได้แก่มุลเลยทำดาราดำท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 ำขอแสดงความยินดีกับคุณโอ้โหมาแล้วนิพารักษาราชขอยินดีด้วยนะครับกับคุณนิพารักษาราชแชมป์ออฟเดอะมันประจำเดือนพฤษภาคม2566นะครับและกิจกรรม IRB Quiz ของเราจบลงแล้วหลังจากนี้เราจะออนทัวร์นะครับพบกันอีกครั้งในคณะเราจะไปที่ไหนนั้นติดตามเราไว้ให้ดีนะครับสำหรับช่วงนี้เราจบลงไปแล้วและพบกับกิจกรรมดีๆนี้ได้ใหม่สวัสดีครับ